สบายดีท่านผู้ชมทั้งหลายมื้อนี้ก็บ่มีหยังนะมื้อนี้จะมาบอกวิธีการบล็อกโฆษณาอยู่ในมือถือของเฮาอาจจะมีหลายคนที่ว่าบ่มักเนาะคือสิบ่มีไผดอกที่ว่ามักนะว่าง่ายไปเป็นโฆษณาเนาะเวลาเฮาลีนเฮาลีนแก๊ปลีนเกมหยังต่างๆเข้าไปนี่มันจะมีโฆษณาขึ้นมาบังบ่หรือว่าจะลีนเกมไปแล้วนี่เนาะเพื่อสินั่นมันก็มีโฆษณาเด้งขึ้นมาแล้วก็ลีนมันก็โฆษณาก่อนแล้วก็มันให้เฮากดข้ามอีหยังประมาณนั้นหลายๆอย่างเนาะแล้วก็ไปเจ้านี่บ่มักรำคาญก็เลยไปหาแอปที่จะมาบล็อกโฆษณาแต่ว่าหาไปตามเพจตู้นี่ก็มีหลายๆแอปอยู่ดอกที่ว่าใช้ได้เนาะแต่ว่าข้าพเจ้านี่ไปเห็นแอปตัวหนึ่งที่ว่าน่าสนใจเป็นชื่อว่าแอดการ์ดเนาะแต่เป็นแอปนี่บ่มีในเพจตู้มันเพจตู้มันมีอยู่มีแอปแบบนี้แต่ว่ามันจะเป็นตัวที่ว่าใส่แบบว่าอันอย่างว่าก็เรื่องของปลอมเนาะแต่ว่าแม่นของปลอมแต่ว่ามันบ่ดีสำตัวอยู่เนาะว่าไงไปยกตัวอย่างเนาะครับพระเจ้าจะไปพังถ้าว่าแอปใดที่ดีที่สุดนี่นะเพจโตนี่ข้าเจ้าจะบอกเอาไปไว้ในเพจโตเพราะว่าเพจโตนี่มันก็มีรายได้จากโฆษณาฉะนั้นถ้าว่าแอปใดที่มาปะไว้กับในเพจโตมันก็มีโฆษณาอยู่แล้วแต่ถ้าว่าแอปใดที่ว่าปราศจากโฆษณาเลยที่ว่าเป็นอย่างว่าเป็นตัวที่ว่าเป็นตัวขีดกั้นหารายได้ของเพิ่นนะเพิ่นจะบ่ใส่ยกตัวอย่างเป็นแอปที่ดาวน์โหลดเพลงเห็นบ่ที่ข้าพเจ้าเคยสอนไปอันนั้นก็บ่มีในเพจโตแล้วก็แอปที่ข้าพเจ้าจะมาแนะนํานี่ก็บ่มีในเพจโตมื้อนี้ข้าพเจ้าจะพาดาวน์โหลดเนาะก่อนอื่นได้คานไปที่อันเบราว์เซอร์เนาะข้าพเจ้าเคยเบราว์เซอร์นี่เป็นหน้า Google นี่เนาะก็พิมพ์ใส่ว่านี่นี่ข้าพเจ้าพิมพ์ว่าแอดการ์ดพิมพ์ไปข้าพเจ้านี่ก็ได้นี่ตัวเทิงนี่แอดการ์ดเนาะมันจะมีขึ้นมาให้คลิกตัวเทิงสุดเลยนี่แอดการ์ดอีหยังนี่เวิร์ดมอดแอดวานบ็อกแอดบ็อกเนาะคลิกเข้าไปบัดนั้นข้าพเจ้าจะเอาลิงก์นี่ปะไว้ในคลิปให้เนาะถ้าบ่ได้ที่ยังหาบ่เห็นมันอาจจะเข้าบ่ง่ายคือข้าพเจ้าเนาะบางคนอาจจะเข้าบ่เห็นมันจะมีหน้าต่างแบบนี้ให้คลิกโหลดตัวเทิงนี่นี่ตัวเทิงนี่คลิกโหลดไปมันจะเด้งหน้านี่มันโหลดแล้วเห็นบ่สังเกตมันโหลดถึงนี่มันกําลังดาวน์โหลดอยู่แต่ว่าอันนี้ข้าพเจ้าโหลดแล้วเนาะแต่อันนี้มันโหลดให้เบิ่งซื่อฉะนั้นข้าพเจ้าจะปิดเลยตัวนี้ข้าพเจ้าไปเข้าตัวที่ว่าข้าพเจ้าโหลดมาเนาะข้าพเจ้าจะปิดเลยเนาะที่โหลดแล้วบ่ต้องสนใจไปเอาตัวที่ว่าข้าพเจ้าโหลดมาแล้วไปเปิดขึ้นมาเปิดไฟล์ข้อมูลไปที่ดาวน์โหลดหรือว่าในแม่มในเครื่องก็ได้ยิงตามผู้เก็บไว้เนาะดาวน์โหลดนี่ๆๆเขาจะโหลดมานี่ adcard.apk เนาะมันจะมีความจำอยู่ประมาณ16เมกกว่าคลิกติดตั้งเฮ้ยบ่ถึงคลิกติดตั้งเข้าไปถ้าบิดนี่ติดตั้งแอปภายนอกมันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วถ้าบ่ได้ที่เคยเบิ่งคลิปกับพระเจ้าน่าจะฮู้จักก็ไปเปิดที่แรงไม่รู้จักที่นี่บ้านหนึ่งก็โอเคอันนี้เอาตัวนี้ออกนี่ๆถ้าว่าผู้ใดที่บ่อยากให้มันเด้งแบบนี้ตลอดติ๊กตัวนี้ออกแล้วก็กดโอเคไปแต่ข้าพเจ้าให้มันทําแบบนี้ตลอดก็เลยเบาออกก็มาคลิกโอเคเลยติดตั้งสำเร็จเปิดเลยนี่นี่เปิดมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้มันจะแตกต่างถ้าผู้ใดที่ดาวน์โหลดในเพจโตมันจะบ่เป็นแบบนี้เนาะมันเป็นแบบนี้ก็บ่ต้องอีหยังยุ่งยากปัดไปปัดในมือถือเฮานี่สังเกตอยู่ในแถบรวมๆนี่มันจะมีอันนี้เห็นบ่จะมีนี่ๆเป็นปุ่มก็ว่าหน้าของอันนี้เลื่อนไปเต็กๆพินิจอันนี้เป็นตัวทดลองเนาะแต่มันก็ใช้ได้อยู่มันจะมาที่ในหน้าต่างนี่อันนี้คือว่าหน้าต่างสุดท้ายให้เขาไปเปิดคลิกไปที่ปุ่มปิดเปิดนี่ปัจจุบันนี่มันยังเขียนว่ายังนี่ปัจจุบันนี่มันยังเขียนว่า disable คือว่ายังปิดอยู่เนาะมันยังปิดอยู่คลิกเปิดไปที่ปุ่มนี่ปุ่มกับไปเจ้าเตียนนี่บ่มันจะถามมาคลิกโอเคแล้วก็โอเคเนาะพอได้ถามมันจะมีเราถามมันกำลังนี่ให้บอกเปิดแล้วมันจะเป็นปุ่มแบบนี้เป็นปุ่มเขียวๆขึ้นมาเนาะคือว่าเปิดแล้วก็ในนี้มันจะมีคำว่ายัง
enable คือว่าเปิดเนาะเปิดใช้งานอันนี้ก็สำเร็จบัดนี้ออกไปยังฮู้จักว่าได้บ่ได้นี่สถานเลื่อนปัดอยู่ทางลงมามันจะมีนี่มันจะมีความหมายว่าเปิดใช้งาน VPN อันนี้แอดการ์ดแล้วก็จะมีตัวนี้นี่บล็อก2อันนี้นี่อันนี้คือว่าตัวบล็อกอันโฆษณาต่างๆกับตัวถึงนี่นี่เห็นบ่อันนี้คือว่าผ่านแล้วใช้ได้แล้วแล้วก็สังเกตในปุ่มในถึงหน้าจองฐานนี่นี่นี่เห็นบ่มันจะมี2อันยังหูกระแจกับอีหยังต่างๆอยู่ในถึงตัวบล็อกโฆษณาว่าง่ายไปใช้ได้แบบนี้เนาะคือว่าง่ายอันนี้ก็คือว่าผ่านแล้วก็ทานลีนเกมเล่นยังไงเนาะมันจะมีการบล็อกตัดโฆษณาในมือถือของฐานออกไปเลยแบบสบายสบายก็ขอขอบใจทุกท่านที่มาการรับชมถ้าบ่ได้ที่โหลดบ่ได้นี่ก็คลิกเอาลิงก์ใต้คลิปเดี๋ยวข้าพเจ้าจะไปแปะไว้ให้เนาะถ้าบ่เข้าใจในส่วนใดก็ถามกันได้บ่มีหยังเนาะขอขอบใจ